สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดมิติใหม่แห่งการขายพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเขียนป้ายติดหน้าร้านบอกลูกค้าถ้าเรียกแล้วไม่ตอบก็ทำกินเองเลยกลายเป็นเรื่องราวสุดฮามาแรงในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากค่ะเกี่ยวกับร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ธรรมดาเมื่อพ่อค้าเขียนป้ายติดหน้าร้านบอกรายละเอียดลูกค้าเอาไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าหากมาอุดหนุนแล้วพ่อค้าไม่ว่างจะต้องทำตัวอย่างไรโดยใน Instagram Up Today ได้เผยแพร่ภาพหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่เขียนข้อความระบุว่าถ้าไม่มีใครอยู่ตะโกนว่าเอ็มดังๆถ้า1นาทีไม่ขานรับลวกเส้นเองเลยหมู 4-5 ชิ้นตับ2ชิ้นลูกชิ้นปลา2ลูกกินเสร็จตั้งตังไว้30บาทคิดซะว่าเป็นบ้านตัวเองไม่ต้องเกรงใจลงชื่อเอ็มภาพดังกล่าวได้รับการแชร์ต่อในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามบอกว่าข้อความดังกล่าวฮามากๆชอบคนจริงแบบพ่อค้าคนนี้ใจกว้างสุดๆนอกจากนี้หลายคนยังถามหาพิกัดร้านดังกล่าวเพื่อจะไปอุดหนุนพร้อมแซวว่าถ้าเป็นเราจะลวกแต่ลูกชิ้นกินให้หมดเลยถือเป็นการขายมิติใหม่ที่ถูกใจชาวโซเชียลเป็นอย่างมากค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Deep New อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ